สวัสดีค่ะทุกคนกยจากโซลาร์รีเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเดือนเมษายนเราอ่านอะไรไปบ้างเดือนนี้อ่านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอ่านมาดูเดือนนี้อ่านไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6เราอ่านไปทั้งหมด6เล่มค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนิยายนะมี1เล่มที่เป็นความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ความอ้วนนะคะเราจะพูดถึงหนังสือโดยเรียงลำดับจากเล่มที่ชอบมากที่สุดแล้วกันนะคะที่เราชอบมากที่สุดค่ะ3เล่มนี้เลยซีรีส์ผีของคุณสรจักรค่ะมีผีหลอกนะคะผีหัวขาดแล้วก็ผีหัวเราะนะอันนี้เป็นหนังสือเก่าหนังสือชุดนี้เราอ่านไปประมาณ10ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปี54อ่ะดูสิสมัยก่อนยังเล่มละ150บาทเองอ่ะคือเดือนที่แล้วเราอ่านรวมเรื่องสั้นของเคโงะไปแล้วเราก็รู้สึกคิดถึงงานของคุณสรจักรก็เลยเลือก3เล่มนี้เข้ามาอ่านก่อนพอมาอ่านอีกรอบนึงก็ชอบมากเหมือนเดิมนะทั้งอันนี้จะเป็นผีซีรีส์ผีนะคะก็จะเป็นผีหัวขาดผีหลอกแล้วก็ผีหัวเราะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นซีรีส์ศพก็จะเป็นศพใต้เตียงศพข้ามาศพท้ายรถอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันครั้งหน้าซีรีส์ผีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องสั้นในนี้เขาพูดว่ามันเป็นรวมเรื่องสั้นเขย่าขวัญ นะคะผีหัวขาดมีอยู่20เรื่องสั้นผีหลอกก็จะมีอยู่25เรื่องผีหัวเราะก็จะมีอยู่19เรื่องค่ะซึ่งเรื่องสั้นของคุณสรจักรเนี่ยสมัยนั้นนะเขาบอกว่าเป็นสตีเฟนคิงเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องสั้นหักมุมของนักเขียนไทยหลายๆคนนะคะถึงแม้ว่าคำโปรยเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องสั้นเขย่าขวัญแต่เรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องสั้นเขย่าขวัญแบบหนังผีอะแต่มันจะเป็นเรื่องสั้นที่มันหักมุมถ้าเปรียบเป็นหนังผีก็จะคล้ายๆกับSix Sense The Other อะไรประมาณนี้ที่มันจะไม่ใช่หนังผีซะทีเดียวค่ะคือบางเรื่องก็เป็นผีบางเรื่องก็เป็นคนนี่แหละซึ่งความโดดเด่นของคุณสรจักรก็คือสมกับเป็นเรื่องสั้นอะกระชับเดินเรื่องเร็วฉับไวสนุกแล้วก็ได้ความรู้เนื่องจากเขาเป็นเภสัชกรแล้วก็จะบางเรื่องเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับพิษอะไรประมาณนี้การเอาหนังสือเก่ากลับมาอ่านอีกรอบนึงอะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงแต่เราก็ยังสนุกแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ดีงานของคุณสรจักรจะมีจุดที่ไม่เหมือนกับคุณเคโงะอย่างหนึ่งคือเรื่องของเขาจะอ่านแล้วมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเขย่าข้างในอะค่ะแต่มันไม่ใช่ความซึ้งนะไม่ใช่ความอบอุ่นหัวใจเหมือนของคุณเคโงะแต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกแบบปั่นป่วนกระอักกระอ่วนอยู่ข้างในซีรีส์นี้ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบการอ่านนิยายเขย่าขวัญสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญของเรานะคะเล่มต่อไปก็วิทยาศาสตร์ความอ้วนค่ะวิทยาศาสตร์ความอ้วนเราได้ทำวิดีโอสรุปแยกไว้ตรงลิงก์ตรงนี้นะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะมันเป็นหนังสือความรู้เกี่ยวกับความอ้วนการอ่านเล่มนี้มันจะทำให้เราพลิกความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับการลดความอ้วนค่ะได้รู้ว่าความอ้วนจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับฮอร์โมนซึ่งเขาก็อธิบายวิธีการลดความอ้วนที่เรารู้กันอยู่แล้วให้เป็นวิทยาศาสตร์ให้เราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าลดความอ้วนต้องกินคลีนต้องไม่กินจุบจิบกินน้ำให้เยอะๆลดน้ำตาลอะไรประมาณนี้แต่เขาเอาความรู้เนี่ยไปอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อให้เราเข้าใจความอ้วนแล้วก็ศัตรูตัวร้ายของความอ้วนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นหนังสือความรู้ที่สนุกมากก็ลองไปอ่านกันดูนะคะเรื่องต่อไปที่เราอ่านก็คือ Virgin Road ค่ะเพชฌฆาตสาวบนเส้นทางพิสูจน์นะอันนี้ก็เคยพูดถึงไปในคลิป Readathon ช่วงสงกรานต์นะคะเป็นเรื่องราวของเพชฌฆาตสาวของโลกหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเมโนเนาะเขามีหน้าที่ในการต้องคอยกำจัดคนที่มาจากต่างโลกเพราะว่าคนที่มาจากต่างโลกเขาจะนำเอาพลังบางอย่างติดตัวมาด้วยแล้วก็จะสร้างความวุ่นวายให้กับโลกนั้นตัวเมโนเองก็จะมีหน้าที่ในการกำจัดบุคคลเหล่านั้นนะคะตัวละครหลักอีกตัวนึงก็คืออาคาริแล้วอาคาริก็มาเกิดใหม่ในโลกนี้พร้อมกับพลังของการย้อนกลับตัวเมโนเองมีหน้าที่ในการฆ่าอาคาริแต่ว่าอาคาริมีพลังแห่งเวลาเขาก็สามารถย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะถูกฆ่าได้นั่นเลยทำให้ตัวเมโนไม่สามารถฆ่าอาคาริได้เมโนก็จะหาวิธีที่จะต้องฆ่าอาคารินะคะประมาณนี้เรื่องนี้เป็นไลท์โนเวลที่แรกๆรู้สึกไม่สนุกหลังจากนั้นพอผ่านไปสักครึ่งเรื่องก็โอเคเริ่มเข้าใจระบบพลังระบบเวทมนต์อะไรเงี้ยก็จะอ่านได้สนุกขึ้นนะคะตัวละครเก่งมีเอกลักษณ์ดีนะแต่ข้อเสียสำหรับเราก็คือการร่ายเวทต่างๆมันยาวไปหน่อยซึ่งมันทำให้เสียอรรถรสในการอ่านแล้วเวลาเปลี่ยนฉากไม่ค่อยมีสัญลักษณ์บอกว่าเปลี่ยนฉากจะอยู่ในย่อหน้าเดียวกันอะไรประมาณนี้เลยทำให้บางครั้งเราอ่านก็จะงงๆนิดนึงนะคะ
แต่โดยรวมก็สนุกดีก็ถ้าใครชอบแนวยูริต่างโลกก็เล่มนี้ก็น่าสนใจนะคะอีกเล่มหนึ่งที่เราอ่านแต่ยังไม่จบนะคะก็เป็นนิยายยูริอีกแล้วก็คือเรื่อง The Keeper ค่ะ The Keeper เขียนโดยคุณเซโรเซโรนะคะเล่มนี้เราซื้อตอนลดราคาในเมพพอดีก็เอามาลองอ่านดูก็ยังอ่านไม่จบนะ400กว่าหน้าเป็นเหมือนแฟนฟิกมากกว่าที่จะเป็นนิยายแต่ก็อ่านเพลินดีสนุกดีเหมือนกันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีพลังวิเศษโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวพอถึงเวลาที่เหมาะสมพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนยังโรงเรียนเวทมนต์แล้วก็ได้พบเจอกับบุคคลที่มีพลังต่างๆเหมือนกันมีเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมีพลังอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องอยู่ในโรงเรียนต้องมีครูคอยสอนตัวนางเอกมีท่าที่พิเศษกว่าคนอื่นแล้วเป็นที่หมายปองของกลุ่มคนที่มีพลังเวทมนต์ทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะอ่านไปก็จะรู้สึกว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในเวอร์ชันยูริโอฉากสวีทเยอะมากโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราอ่านในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะอ่านนิยายซะเยอะเลยเนี่ยมันก็แล้วแต่ช่วงนะบางช่วงก็อยากอ่านหมวดหมู่อื่นเยอะกว่านี้บางช่วงก็อยากอ่านนิยายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้อ่านนิยายเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นนิยายยูริซะเยอะเลยนะคือเพิ่งเข้าวงการยูริมาไม่นานนะคะก็เลยจะเห่อๆนิดนึงสำหรับหนังสือทั้งหมดที่อ่านในเดือนเมษายนของเราก็มีแค่นี้นะคะใครเคยอ่านแล้วแล้วรู้สึกยังไงก็มาแชร์กันนะคะหรือมีเล่มไหนที่อยากมาป้ายอยากก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหามาอ่านนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่มาจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ